เดินทางมาถึงคู่เอกของรายการแล้วนะครับเพชรจอแฮก็เกตยิมครับวันนี้ป้องกันแชมป์ WBC เอเชียรุ่นไฟเวทครับเจอกับลิกกี้ลาคาม่าเป็นผู้ท้าชิงชาวอินโดนีเซียครับประวัติเพชรจอแฮนะครับชื่อว่าเพชรจอแฮนะครับอายุ20ปีเป็นชาวอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับโชคมวยสากลอาชีพมา9ครั้งครับชนะรวดนะครับเป็นการชนะน็อก6ครั้งครับก็มีทางด้านฤทธิชัยลูกเจ้าแม่สายทองครับแม้วทอมมินเป็นครูมวยคนแรกเลยนะครับแล้วก็มีคุณเลิงชัยสุวรรณนะครับผู้จัดการพืชผลชวนภูแม่สอดครับให้การสนับสนุนแล้วก็มอบรางวัลพิเศษให้ตลอดนะครับปัจจุบันเพชรจอแฮก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายบัญชาเมฆนะครับซ้อมที่เดียวกับบัวขาวบัญชาเมฆนะครับประวัติของผู้ท้าชิงครับคุณสันชัยเชิญครับริกกี้ราคาม่านะครับนักมวยรุ่นไฟเวทจากอินโดนีเซียครับอายุ26ปีนะครับมาจากเมืองสุราบะยาครับสถิติชกชนะ13นะครับแพ้4เป็นนักมวยที่เรียกว่าสไตล์การชกนี่จังหวะฝีมือครับแล้วก็ช่วงชกที่ยาวมากทีเดียวถือเป็นบททดสอบของเพชรจอแฮครับในการป้องกันแชมป์ก็ในนามของคณะกรรมการจัดการแข่งขันนะครับก็ขอต้อนรับคุณณัฐสินเรืองแสงนะครับประธานกรรมการบริษัท BMC 7 Brain Automobile ประเทศไทยจำกัดแล้วก็ขอขอบคุณปูนอินทรีย์ครับขอบคุณบริษัทธนัทเฮอร์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องปรับอากาศ Mitsubishi Heavy Duty ครับมาดูครับการป้องกันตำแหน่งแชมป์ครั้งแรกของคือลูกใหม่ของทีมงานก่อเกตกรุ๊ปนะครับวัยเพียง20ปีนะครับอยู่ในชุดเดียวกับเพชรมณีแล้วก็แสงอนันต์ครับชุดนี้กำลังอยู่ในเรียกว่าวัยครบเพาะนะครับก้องพลาคุณวงด้วยครับอยู่ในชุดเดียวกันกำลังโชว์ความได้อย่างสวยสดงดงามซ้ายครับเพชรจอแฮเป็นลูกครึ่งนะครับครับลูกครึ่งไทยกับพม่าครับคุณสารชัยฮะก็ถือว่าเป็นนักชกที่พัฒนาขึ้นมาอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็พลังหมัดนี่ไว้ใจได้ครับวันนี้มาดูนะครับน็อกริกกี้ราคาม่าได้หรือเปล่านะครับฟอร์มของเพชรจอแฮครับฉายาเขานี่ผู้น้อยจอแฮเอาละครับแหมเสียงกระตุ้นเราแล้วนะครับเพชรจอแฮลุยเลยครับริกกี้ราคาม่านี่ดูแล้วไม่ใช่มวยหมัดหนักได้มากมายครับเพราะว่า13ครั้งที่ชนะนี่น็อกแค่4กรรมการเตือนศีรษะครับพุ่งมาชนกันเลยครับแต่ยังไม่มีอะไรครับก็เตือนให้ระมัดระวังกันนิดหนึ่งซ้ายของเพชรจอแฮนะครับพยายามยิงยาวๆลำเน้นลำตัวครับราคาม่าราคาม่านี่เคยมาชกเมืองไทยไหมครับคุณสารชัยยังเลยครับนี่เป็นชุดใหม่หมดนะครับวันนี้ที่ทางฝ่ายต่างประเทศก่อเกตกรุ๊ปสั่งมานี่เป็นอินโดชุดใหม่ครับทั้งเฮงก้าเฮงก้าแล้วก็ริกกี้ราคาม่าเราไม่คุ้นเคยกันเลยนะครับชื่อครับท่านผู้ชมครับกลับมาที่เวทีมวยโชคคาวัดประสิทธิเวชคลอง15อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกกันต่อนะครับยกที่2ขอบคุณเครื่องดื่มสมุนไพรก้านตองผักขาวตองตราเอ็กซ์ตร้าแฮปปี้พีเพิลเฟรชขอบคุณ Priority เครื่องเสียงติดรถยนต์ครับขอบคุณกำนันตุ๋ยตรายรัตน์จุลินทองนายกอบต.หนองน้ำใสนะครับที่จะเป็นประธานจัดงานวันเกิดให้กับหลวงพ่อรวยในวันที่9ธันวาคมนะครับลุ้นกันยก2ครับเพชรจอแฮวันนี้ชาวอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับก็ดูกันหลายหมู่บ้านเลยนะครับหลายครัวเรือนทางแม้วทมินทิติชัยลูกเจ้าแม่สายทองแจ้งมานะครับเพราะว่าเพชรจอแฮนั้นสมัยต่อยมวยไทยก็เดินสายล่าเดิมพันแถวแม่สอดครับต่อยทุกครั้งก็สนุกดูเดือดเล้าใจครับรายนี้คือลูกใหม่ครับมีลิโคคันโนอีกคนครับนักชกจากญี่ปุ่นครับวัย16ปีชุดเดียวกันนะครับกำลังเร่งสร้างฟอร์มแล้วก็ก้าวขึ้นสู่แชมป์โลกสถาบันหลักในอนาคตครับชุดนี้นี่พวกชุดใหม่ๆอายุไม่เกิน20ทั้งนั้นนะครับของก่อเกตกรุ๊ปครับริคุคันโนะนี่เมื่อวานนี้ก็น็อกประทับใจนะครับก้องพลากุลวงนี่เมื่อวานก็น็อกได้อย่างประทับใจทั้งคู่พวกนี้ยังไม่ถึง20นะครับ19 16มาดูครับมีแสงอนันต์นี่15เองมาดูเพชรจอแฮ20แต่ว่ากำลังสดมากริกกี้นี่ก็ไม่เบานะครับดูแล้วนี่ป้องกันตัวแน่นใช้ได้นี่ครับตัดลำตัวได้เหมือนกัน
ดูครับก้มต่ำเหมือนกันนะครับต้องระวังศีรษะด้วยครับริกกี้ราคาม่าเนี่ยทรงมวยนี่ยืนแน่นใช้ได้ครับเพชรจอแฮก็จะรับการเทรนจาก2เทรนเนอร์ชื่อดังนะครับคมพยัคฆ์อดีตแชมเปี้ยนโลกครับแล้วก็ชิโน่ครับเป็นเทรนเนอร์ชาวญี่ปุ่นครับผสมผสานกันนะครับตอนนี้ก็ยกทีมไปซ้อมที่ค่ายบัญชาเมฆของบัวขาวบัญชาเมฆครับคงจะได้วิชาจากบัวขาวมาเยอะครับในการชกตั้งแต่นี้เป็นต้นไปสัปดาห์หน้านี้มีรายการใหญ่ของก่อเกียรติกรุ๊ปอีกรายการหนึ่งนะครับวันที่19พฤศจิกายนนะครับไปจัดกันที่อำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับล่องใต้บ้างครับหลังจากที่ห่างมานานครับทางใต้ต่อไปคงจะมากขึ้นนะครับทางโอ้ยซ้ายอ้าวนะครับอ้าวว่านี่ครับจอยแฮดูแล้วครับโอ้โหแม่แฟนๆชื่นชอบเลยครับการชกของเพชรจอแฮแม่ริกกี้ราคาม่าต้องหนีออกมากลางเวทีหมดยกก่อนครับก่อนจะลุ้นครับขอบคุณบริษัท VMC 7 Brain Automobile ประเทศไทยจำกัดครับขอบคุณบริษัท AG Oil จำกัดบริษัท Accord Prevail Electric 1999จำกัดหลอดไฟไล่ยุงสบายดีครับเช็คอินอนามันปานะโอสดยาแคปซูล VMAXสู้ทุกสนามครับเราต้องขอบคุณคุณชูชีพเตโพคาด้วยนะครับผู้บริหารอยุธยาไนบาซ่าโฮแต่ตอนนี้ครับโอ้ลงไปแล้วแม่ไหวไหมครับริกกี้โอ้โหพลังหมัดของเพชรจอยแฮครับพัฒนาและเห็นความหนักได้อย่างชัดเจนเลยภายในเอาละครับริกกี้ได้ลิ้มรสแล้วนะครับจะรอดไหมครับแม่วันนี้เช็คบินไวกันตั้งแต่เธอสักแล้วก็เพชรจอแฮก็ต่อยละเอียดมากขึ้นนะพยายามคือไม่ออกสุ่ม4สุ่ม5นะครับคือออกหมัดนี่ต้องหวังผลเลยนะครับไม่ชนิดว่าไม่เอาปริมาณเน้นคุณภาพนะคุณสนธ์นะครับก็โชคได้ทั้ง2สไตล์นะครับอย่างที่เรียนครับได้เทรนเนอร์ฝีมือดีมีคุณภาพทั้งคมพยัคฆ์แล้วก็ชิโน่นะครับผสมผสานกันทำให้นักชกของก่อเกียรติกรุ๊ปก็พัฒนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับโดยเฉพาะปิกมี่ครับเมื่อวานนี่โอ้โหโชว์ฟอร์มแบบว่าอนาคตก็ใกล้ที่จะชิงแชมป์โลกภาคที่3นะครับรออยู่ครับโอ้โหซ้ายตรงนะคุณจนนท์เอ้าคุณสารชัยลงไม่ลงครับโอ้โหดูกันตอนนี้แม้แต่ว่านักมวยอินโดนีเซียนี่ท่าทางนี่เอาตัวรอดเก่งนะครับตอนนี้ปิดลำตัวแม้ซ้ายถากไปครับเพชรจอแฮเอ้าลุยน็อกยังยิ้มได้นะครับราคาม่าโดนไปหนึ่งนับแล้วนะครับโยกนิดนึงเพชรจอแฮหาจังหวะอยู่ดูการเข้ามวยของเจ้าจอแฮครับจอแฮขยับอีกแหมยกนี้น่าจะรอดนะครับยกนี้ก็ดูแล้วเป็นมวยที่เอาตัวรอดเก่งนะครับเมื่อกี้ราคาม่าป้องกันตัวดีแล้วก็เอาแล้วครับจะรอดไหมเพชรจอแฮลุยอีกแล้วริกกี้ราคาม่าต้องพยายามยื้อครับโดนเข้าไปพอสมควรนะครับหนีออกมาครับริกกี้ราคาม่าโดนแล้วกระซ้ายเข้าไปครับริกกี้นะริกกี้พยายามยิงขวาสวนมาด้วยยับไว้ครับริกกี้เพชรจอแฮขยับเบียดโอ้โหโดนอีกแล้วครับริกกี้โดนลำตัวลำตัวโดนไม่ได้นะครับริกกี้เนี่ยยังไหวไหมครับไม่ไหวเรียบร้อยครับหันหลังไม่เอาเลยครับลาเลยครับริกกี้ลาคาม่ายกที่3ครับแม่นึกว่าจะรอดครับช่วงท้ายๆแล้วเพชรจอแฮก็กดซ้ายเข้าไปทีนึงครับติดตามว่าผลงานของคืนลูกใหม่ก่อเกตกรุ๊ปนะครับศิษย์รักของแม้วธมินฤทธิชัยลูกเจ้าแม่ทรายทองนะครับตอนนี้ดูอยู่ที่แม่สอจังหวัดตากเป็นศิษย์รักเลยนะครับปั้นมากับมือแล้วครับฤทธิชัยภาพช้าครับนี่ครับซ้ายอัดลำตัวอย่างจังครับโอ้โหร้องด้วยความเจ็บปวดอ
บนเวทีก็จะมีวิธีการนะครับครับร่วมแสดงความยินดีกับชัยชนะของเพชรจ่อแฮก็เกียรติยิมเป็นชัยชนะที่เฉียบขาดชนะน็อกติดๆกันแล้วนะครับเพชรจ่อแฮพักโฆษณาแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวพักชมโฆษณาก่อนนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผลการแข่งขันก็จบอย่างรวดเร็วเหลือเกินนะครับในยกที่3นะครับปรากฏว่าเพชรจอแฮก่อเกียรติยิมครับก็เทคนิคอลน็อกเอาท์ไปในยกที่3ก็สามารถป้องกันแชมป์ได้อย่างสวยสดงดงามครับโอกาสนี้นะครับเรียนเชิญท่านพลเรือเอกบรรณวิทย์เก่งเรียนนะครับดร.ทวีนฤทธิ์ศิริกุลท่านผู้ว่าราชการจังหวัดคุณนาฏศิลป์เรืองแสนครับร่วมกันคาดเข็มขัดแชมป์ครับเดินครับขอบพระคุณท่านพลเรือเอกบรรณวิทย์เก่งเรียนนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกนะครับดร.ทวีนฤทธิ์ศิริกุลแล้วก็คุณนาฏศิลป์เรืองแสนนะครับได้เข้ามาแสดงความยินดีกับเพชรจอยแฮก่อเกียรติยิมนะครับนักชกหมัดหนักที่อนาคตไกลครับโอกาสและวันนี้ก็จะมีโอกาสได้ชิงแชมป์โลกอย่างแน่นอนเลยทีเดียวนะครับโอกาสนี้จะคุยกับท่านพลเรือเอกบรรณวิทย์สักนิดหนึ่งนะครับในฐานะที่ให้การสนับสนุนเพชรจอแฮมองดูอนาคตแล้วก็จะสนับสนุนเพชรจอแฮให้ได้เป็นแชมป์โลกอย่างไรต่อไปในอนาคตครับครับคือเพชรจอแฮเนี่ยนะครับเป็นนักมวยที่เอากรรมการไปกับตัวคือหมัดหนักครับขวาล่วงซ้ายอยู่เพราะฉะนั้นไปชกต่างชาติเนี่ยเรามีโอกาสเราไม่ต้องคำนึงถึงว่ากรรมการจะให้คะแนนเป็นธรรมไม่เป็นธรรมกรรมการอยู่กับหมัดของเพชรจอแฮอยู่แล้วล่วงตามหมัดเลยเพราะฉะนั้นผมมีความหวังว่าเพชรจอแฮต้องได้เป็นแชมป์โลก WBO WBC หรือ WBA แน่นอนครับขอบพระคุณท่านพลเรือเอกบรรณวิทย์เก่งเรียนนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับอยู่ข้างๆผมมันเป็นประธานจัดการแข่งขันแล้วก็เป็นประธานบริษัท BMC Seven Wheel Automobile ประเทศไทยนะครับคุณนัทศิลป์เรืองแสงแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับไฟหน้าประทับใจของเพชรจอยแฮสักนิดหนึ่งครับไฟนี้เป็นยังไงบ้างฮะดิฉันรู้สึกประทับใจอย่างยิ่งค่ะที่นักมวยของเราไม่ทําให้ประชาชนคนไทยผิดหวังค่ะและบริษัทของเราก็ยินดีที่จะสนับสนุนนักมวยผู้นี้ให้ตลอดไปเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบพระคุณคุณนัทศิลป์เรืองแสงนะครับ